โฮตาา้าไม่5บวก1ของบอลถ้วยเอเชียทำให้การแข่งขันเข้มข้นขึ้นจริงหรือไทยลีกควรเปลี่ยนตามไหมนักเตะตำแหน่งไหนจะสวยกับการเปลี่ยนแปลงบ้างรับชมได้ทั้งหมดนี้ในทศเจ็บ4นาทีครับสวัสดีชาวตูดูบอลไทยและแฟนบอลไทยทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ทศเจ็บ4นาทีกับผมตูเต้ตูดูบอลไทยเรื่องราวสตอรี่ฟุตบอลไทยที่ใช้เวลาแค่ทศเจ็บ4นาทีในการรับฟังคลิปนี้สนับสนุนโดย s u ซูกิพาวเวอร์ยูอัพเร้าใจตั้งแต่แรกเห็นแรงเต็มพลังสัมผัสด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศหรือทางเว็บไซต์ suzuki.co.th ดูบอลไทยที่ AIS Play ลูกค้า AIS ดูบอลไทยฟรีกว่า800แมช หลังจากปีก่อนที่ AFC นะครับเปลี่ยนกฎให้ AFC Champions League เนี่ยในปีนี้ที่กำลังจะแข่งขันกันครับทุกทีมสามารถใส่ชื่อผู้เล่นต่างชาติได้ไม่จำกัดครับแต่ลงทะเบียนต่อแมตชได้เพียงแค่3-1บวก1ตามเดิมนับเป็น3นักเตะต่างชาติกับ1นักเตะเอเชียและยกเลิกกฎอเวโกไปครับปีนี้ AFC มีมติใหม่ครับปรับโคต้านักฟุตบอลต่างชาติจากเดิม3บก1 เปลี่ยนเป็น5บวก1ครับนั่นคือ5ต่างชาติกับ1เอเชียในวิธีการแข่งขัน AFC Champions League และ AFC Cup ที่จะเริ่มใช้ในฤดูกาลหน้านะครับหลังจากเปลี่ยนมาเตะข้ามปีปฏิทินเดียวกันกับยุโรปในฤดูกาล2023-24 คำถามแรกที่เกิดขึ้นคือฟุตบอลถ้วยเอเชียจะเข้มข้นและก็สนุกขึ้นจริงไหมครับคงตอบได้ว่าจริงครเพราะว่าจะมีนักเตะต่างชาติดีๆแล้วก็นักเตะคุณภาพมาช่วยยกระดับเพิ่มขึ้นครับแต่จะมีกี่ทีมครับที่จะมีกําลังซับในการจ้างนักเตะต่างชาติเพิ่มบ้างนอกจากชาติจากอาหรับและจีน ส่วนชาติอย่างญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ครับที่เป็นตัวเต็งของรายการทุกปีการใช้โควตาต่างชาติในลีกของทั้ง2ประเทศเป็นดังนี้ครับเคนลีกเนี่ยใช้เป็น3ต่างชาตินะครับบวก1เอเชียและก็บวก1อาเซียนที่เพิ่งเริ่มต้นขึ้นในช่วงที่สะสลักายไปโคนนั้นย้ายไปฝั่งเจลีกเปิดกว้างครับใช้โควต้า5นักเตะต่างชาติทีมในลีกจะเซ็นนักเตะต่างชาติกี่คนก็ได้นะครับจะส่งรายชื่อได้5คนต่อเกมเท่านั้นโดยโควตาต่างชาติจะใช้ บราซิลหรือยุโรปล้วนก็ได้แล้วแต่ทีมจะเลือกครับแต่นักเตะจากชาติพัธมิตรอย่างเจ็ดชาติอาเซียนกับกาตาร์และอิหร่านจะไม่นับเป็นโควตาต่างชาติและนับเหมือนคนญี่ปุ่นซึ่งนั่นก็เหมือนกับการที่ถูกใช้ชนาทิพย์สงกระสินในทีมเจลีกนั่นเองครับการปรับโควตาครั้งนี้จะทําให้นักเตะไทยที่ได้ไปอยู่กับทีมหัวตารางเจลิกและเคลิกมีโอกาสได้ลงเล่นบอลถ้วยเอเชียมากขึ้นนั่นคือข้อดีครับเพราะไม่ต้องไปแย่งพื้นที่กับนักเตะต่างชาติ นอกจากว่าทีมนั้นๆจะมีนักเตะต่างชาติแล้วก็เอเชียรวมกันถึง6คนมากันที่ฝั่งไทยลีกบ้างดีกว่าครับการที่สามารถส่งรายชื่อนักเตะต่างชาติได้ต่อเกมไม่เกิน7คนเนี่ยซึ่งปัจจุบันนั้นคือการที่เป็นโคต้า3ต่างชาติ1เอเชียและ3อาเซียนในฤด,ดูกาลปัจจุบันเนี่ยหลายทีมเน้นไปที่การเสริมใช้แนวรุกเป็นโคต้าต่างชาตินะครับส่วนเกมรับก็ใช้เซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นตัวต่างชาติยืนคู่กับนักเตะลุกครึ่งอาเซียนบ้าง โคตาเอเชียในตำแหน่งกองกลางยังมีหลายทีมเลือกใช้อยู่แต่ก็ลดลงกว่าแต่ก่อนเยอะครับเพราะคุณภาพของนักเตะไทยก็ดีไม่ต่างกันมากนักปัญหาที่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ของเราเลยนะครับคือกองหน้าและกองหลังทีมชาติไทยจะกลับไปมีตัวเลือกน้อยลงหรือไม่จากการมีตัวเลือกนําเข้านักเตะลุกครึ่งจากอาเซียนมาเพิ่มความแข็งแกร่งให้ทีมในโคตาอาเซียนแต่เป็นฝีเท้ายุโรป ยิ่งถ้าไทยลีกเปลี่ยนไปใช้โคต้า5บุก1ด้วยเนี่ยการเลือกใช้กองหน้ากับกองหลังที่เป็นโคต้าต่างชาติก็คงเป็นตัวเลือกแรกของสโมสรแน่ๆครับส่วนอีกตำแหน่งหนึ่งที่อาจจะโดนผลกระทบไปด้วยนั่นคือผู้รักษาประตูไทยครับเพราะทัลลีกของเราสามารถใส่โคต้าต่างชาติในกองหลังกับกองหน้าได้แล้วถึง5คนโมเดลการใช้ในประตูแบบเจลีก ที่เลือกใช้ในประตูจากออสเตรเลียเกาหลีใต้ก็คงจะมีความสูงขึ้นครับแน่นอนว่าในชาติเหล่านี้มีทั้งเรื่องของความสูงและความแข็งแรงที่ใกล้เคียงกับในประตูยุโรปก็คงเป็นตัวเลือกที่ดีของทีมในไทยลีกจริงอยู่นะครับที่ว่าการมีนักเตะต่างชาติเยอะขึ้นเนี่ยจะทําให้นักเตะไทยในตําแหน่งที่ต้องแข่งขันกับนักเตะต่างชาติเกิดการที่ต้องพัฒนามากขึ้นครับแล้วก็ถีตัวเองเพื่อเป็นตัวหลักสโมสรให้ได้ แต่ก็ไม่มีอะไรมารับประกันครับว่าจะมีกี่สโมสรกับโค้ชแค่กี่คนที่จะยอมเสี่ยงใช้นักเตะไทยในเมื่อนะครับทีมอื่นสามารถใช้นักเตะต่างชาติกันได้ สิ่งที่เอาําเสนอในวันนี้ในทดเจ็บ4นาทีอาจจะเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้ครับแต่เป็นสิ่งที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในไทยลีกและทีมชาติไทยในอนากตทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงครับอยากให้ทีมไทยลีกใช้โคตาตามเดิมหรือเปลี่ยนไปใช้โคตา5้าบวกหตามที่ AFC ได้ออกมาคิดว่าการเปลี่ยนโคตาครั้งนี้จะส่งผลดีมากกว่าผลเสียหรือส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อทีมชาติไทยหรือไม่ เลื่อนลงมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับคืนนี้หนึ่งทุ่มครับอย่าลืมมาดูเต้ฟังต้องสุยครับไลฟ์ถกกันในค่ำคืนวันอังคารสัปดาห์นี้เรื่องราวของการท่าเรือกับการเปลี่ยนแปลงแทบทุกอย่างแล้วแต่ผลงานยังไม่ดีขึ้นยังมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนอีกไหมหรือมีแนวทางไหนที่จะช่วยให้บดามแป้งพาทีมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้มารับชมและพูดคุยกันครับทั้งหมดนี้คือทดเจ็บสีนาทีครับหากชอบคลิปอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดด้วย และเจอกับทดเจ็บสี่นาทีทุกเช้าวันจันทร์ถึงสุขแบบนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ